ึ่งก็แยกแล้วก็แตกมาแล้วถ้าเกิดใหม่โอ้คำถามล้นเหลือเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมออกแกมเหมือนเดิมนะฮะในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทัสครับยังคงเป็นด้วยกราวสาระความรู้เกี่ยวกับแคทัสเหมือนเดิมเลยแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเวลาช่วงไลฟ์ตอนเช้าจะมีช่วงที่แบบมีกันบ้านมีคำถามแล้วก็โอ้โหคำถามล้นเหลือเลยทีเดียวนะฮะตอบบางช่วงก็คือตอบไม่ทันก็เลยเลือกคำถามนะฮะเหล่านั้นน่ะมาพูดคุยต่อกันในช่วงนี้แล้วกันส่วนก็คือเรื่องราวของคลิปนี้จะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้นะฮะมีเพื่อนๆหลายคนนะฮะที่สนใจเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือเรื่องของตอเกี่ยวอะไรกับตอก็ปกตินะฮะตอเนี่ยมันก็เอาไว้สำหรับกราฟนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีไม้กราฟที่เรากราฟไปและสังเกตว่าเฮ้ยมันมีหน่อนะฮะมันมีหน่อเนี่ยแตกออกมาด้วยก็คือหน่อที่ว่าก็คือเป็นหน่อของตอนั่นเองนะฮะซึ่งก็แยกแล้วก็แตกออกมาแล้วถ้าเกิดก็คือเราไม่เด็ดออกเนี่ยนะครับเราจะเก็บเอาไว้ต้องยาวขนาดไหนต้องโตขนาดไหนเอาแล้วเก็บไว้ทำไมอ่ะไม่เอาออกเหรอไหนตอนแรกบอกก็คือให้เอาออกเพราะคือมันไปแย่งอาหารของหัวไม้นะฮะกรณีถ้าเกิดก็คือเราไม่เอาออกเนี่ยแล้วเล็งว่าเฮ้ยตออันนี้อวบดีนะครับขออนุญาตเลี้ยงไว้ก่อนนะนะฮะเอาไว้ให้โตกว่านี้หน่อยแล้วเราจะไปตัดออกมาเพื่อที่จะเอาตอเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นตอไว้เก็บไว้กราฟต่อไปเนี่ยควรจะเว้นไว้ขนาดไหนต้องช่วงไหนแบบไหนอย่างไรดีกันนะครับอันนี้ละครับนี่คือเจ้าตอนะฮะที่ผมบอกนะครับถ้าสังเกตดูนะฮะจะเห็นว่าเฮ้ยมันโตมันใหญ่แล้วก็แบบอ่ะใหญ่พอสมควรแล้วกันนะฮะนั่นก็คือต่อสามเหลี่ยมนะครับซึ่งมันจะงอกออกมานะฮะมีตั้งแต่อันเล็กๆอันน้อยๆนะฮะซึ่งส่วนตัวออกตัวก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ได้เลี้ยงต่อเป็นอาชีพนะครับไม่ได้ทำแปลงตออะไรกับเขานะเพราะคือปกติเนี่ยตอที่ผมเลือกซื้อเนี่ยผมก็ซื้อเอามานะฮะจากแม่ค้าในกลุ่มของเรานั่นแหละมือใหม่ค่ะเลี้ยงแคทัสซึ่งเขาเอามาจำหน่ายแล้วก็อุดหนุนกันไปนะฮะและก็ตอเนี่ยที่ได้มานะฮะอย่างที่บอกเลยนะฮะค่อนข้างจะอวบอ้วนดีเหลือเกินนั่นไงนะฮะและเห็นไหมฮะนี่เลยก็จะมีร่องรอยเนี่ยที่เขาแตกออกมาแล้วก็ผมก็ไม่เด็ดออกนะฮะทำไมถึงไม่เด็ดก็อย่างที่บอกไงเอาไว้นะฮะให้เขาโตและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้นะฮะเพื่อที่จะเอาไปปลูกได้ถ้าสังเกตเห็นนะครับตอนนี้น่ะดูรู้ไหมว่ายังอ่อนอยู่หรือว่าแก่นะฮะผมว่ายังอ่อนอยู่นะยังอ่อนอยู่นะฮะคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราตัดไปนะฮะมันก็ยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยยังอ่อนอยู่ถึงแม้อาจจะมองดูอ๋อพี่แต่มันใหญ่นะใช่ครับถึงอาจจะใหญ่แต่ก็คือยังอ่อนอยู่นะฮะยังไม่ได้ขนาดเพราะถ้าเกิดก็คือเป็นแบบนี้เรายังไม่ตัดแต่ถ้าเกิดก็คือเราจะตัดนะเราจะตัดแบบไหนตอแบบนี้นะครับถ้าเกิดก็คือเขาจะตัดเนี่ยเขาจะเด็ดปลายนะฮะเล็มปลายเนี่ยเล็มปลายแบบนี้นะครับทำไมถึงจะต้องเล็มนะฮะเล็มทำไมออกตัวไว้แล้วนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่พ่อค้าตอนะไม่ใช่พ่อค้าตอเหมือนกันนะฮะก็คือว่าก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มตอนั่นไงแล้วเข้าไปดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆของเขานะฮะในกลุ่มตอเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเกิดได้คือตอที่เราเอาไว้อยู่นะฮะอยากให้ตอเนี่ยอวบอ้วนนะฮะเพราะฉะนั้นใช้วิธีการเล็มปลายเล็มปลายก็เนี่ยฮะใช้คัตเตอร์หรือว่าอาจจะเป็นเล็บก็ได้แต่ไม่มีเล็บนะฮะใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยคือไปเล็มยอดของเขานะฮะเพื่อที่ยอดเนี่ยปกติต้นไม้มันก็แบบจะโตก็คือตามยอดอยู่แล้วนะฮะก็เล็มยอดออกไปนะฮะยอดจะได้ไม่โตไงแล้วเวลายอดไม่โตแล้วเป็นไงอวบข้างออกข้างออกข้างนะฮะมันจะได้เป็นตอที่แบบอวบๆเวลาตออวบกับตอผอมเราแน่นอนอยู่แล้วเราเลือกใช้ตออวบเพราะก็คือมันส่งได้ดีกว่าโอเคกว่าส่วนเรื่องของความยาวเรื่องขนาดของตอเนี่ยก็อยู่ที่การบำรุงของเรานะฮะโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราเลี้ยงไม้กราฟผมก็ใส่ปุ๋ยนะครับนั่นก็คือปุ๋ยสูตรเสมอเช่น16ผสมกับปุ๋ยยูเรียนะฮะคลุกเคล้าก็ใส่ผสมกันไปนะฮะซึ่งก็ถ้าเกิดก็คือสังเกตดูนะฮะรอบๆโคนกระถางก็จะมีร่องรอยของการใส่ปุ๋ยเอาไว้เหมือนกันครับ
นี่นะครับร่องรอยของการใส่ปุ๋ยเอาไว้นั่นไงนะฮะก็จะเป็นสีฟ้าๆนะฮะแบบนั้นซึ่งปุ๋ยเหล่านี้นะครับเขาจะละลายค่อนข้างจะดีนะฮะโดยปกติเวลารดน้ำนะครับไม้กราฟเราก็รดปกติแต่ของผมก็คือมีกระบะแล้วก็หล่อน้ำเอาไว้ตอนนี้อาจจะน้ำในกระบะเนี่ยยังแห้งไปแล้วแต่ก็คือความชื้นที่อยู่ก้นกระถางตรงกระถางนะฮะอาจจะยังมีความชื้นอยู่บ้างแล้วก็คือปุ๋ยเหล่านั้นเนี่ยก็จะค่อยๆละลายต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับสำหรับใครนะฮะที่เลี้ยงไม้กราฟแล้วก็คืออาจจะเลี้ยงหน่อของไม้กราฟเนี่ยให้เขาโตด้วยนะฮะเอาไว้เป็นต่อสำรองไม่ต้องสั่งไม่ต้องซื้อประหยัดได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็คืออย่าลืมไปนะครับปกติแล้วถ้าเกิดคือเขาแตกหน่อออกมาเนี่ยหัวไม้ที่เรากราฟเขาไว้เนี่ยจะโดนแย่งอาหารไปด้วยโดยปริยายแทนที่จะมียอดเดียวนะกลายเป็นมี2ยอดอาหารก็จะโดนแบ่งไปก็คือได้อย่างเสียอย่างเพราะฉะนั้นก็คือนะฮะลองเลือกเอาถามว่าเด็ดออกไปได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเกิดคือแบบไว้เอาไว้ก็ได้ไหมแต่ก็คือมันก็ได้อย่างเสียอย่างอย่างที่บอกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะตัดนะฮะต้องรอให้ตอเนี่ยเขาแก่ก่อนนะฮะก็ลองสังเกตดูแล้วกันว่าแก่นี่คือหน้าตาของตอนเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะซึ่งตอนนี้ของผมเนี่ยมันยังไม่มีตอที่แบบแก่เลยเพราะว่าคือผมก็เพิ่งจะเว้นเอาไว้เหมือนกันนะฮะแล้วก็รอที่จะมาถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดนี่คือตอที่แก่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็ตัดแล้วก็ไปทาเร่งรากนะฮะไปลงปลูกรอกราฟต่อไปได้เลยหรือใครจะไปกราฟสดก็ได้ก็ไม่ว่ากันนะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะฮะแดดมาโอ้โหเลยสุดยอดมากเลยทีเดียวนะฮะถ้าชอบอย่าลืม Subscribe ผมด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วก็ฝากรายการใหม่ไว้ด้วยนะฮะอีกหนึ่ง Channel โอ้สุราษฎร์ครับเป็นเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับรีวิวที่กินที่เที่ยวที่พักนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยลองเข้าไป Subscribe แล้วก็ลองเข้าไปรับชมดูแล้วกันนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเผื่อไว้ด้วยแล้วกันส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วครับสวัสดีครับ